สนับสนุนโดย Isuzu X-Series แรงทะลุเวิร์สโรงแรมทิสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณSuzuki Swift ครับเป็นรถที่หลายๆคนพูดถึงนะแล้วก็เลือกใช้งานด้วยความโดดเด่นที่ Suzuki Swift มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างที่ดีนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มราคาความทนทานในเรื่องของการใช้งานเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสเอา Suzuki Swift รุ่น GLX นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในราคา 637,000 บาทเนี่ยมาลองขับกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Suzuki ที่หลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนจะมาพูดถึงตัวรถเนี่ยผมถือโอกาสสรุปนะครับให้ฟังหน่อยก็แล้วกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงกับ Suzuki Suzuki ก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าในสิ้นปี2025นะครับหรือว่า2568คือสิ้นปีหน้า Suzuki ก็จะทำการหยุดในเรื่องของโรงงานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพราะนั้นรถยนต์ของ Suzuki ก็จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายทั้งหมดก็จะมีนำเข้ามาจากทางอินโดนีเซียแล้วก็จะมีอีกอันนึงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ Suzuki ในแผนงานระดับโลกเลยก็คือว่า Suzuki ก็มีโรงงานฐานผลิตหลักอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับในปีหน้าเราก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆจาก Suzuki กันอีกซึ่งก็มีโอกาสจะได้เห็นทั้งรถที่เป็นแบบไฮบริดนะครับรวมไปถึงกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแต่ไงก็ตามครับณปัจจุบันเนี่ยตัวสินค้าหรือว่า product ที่ Suzuki จำหน่ายอยู่นะครับมีหนำซ้ำเนี่ย Suzuki ก็ยังมีการเปิดนะครับโชว์รูมใหม่อีก 4-5 แห่งด้วยกันนะครับในหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางบึงกาฬทางนู้นเนี่ยก็เปิดมาเพื่อรองรับลูกค้า Suzukiที่ใช้รถยนต์ Suzuki เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็มั่นใจได้ว่า Suzuki ยังคงมีแผนการที่จะทำตลาดทำธุรกิจในประเทศไทยต่อไปนะครับวันนี้กลยุทธ์หลักๆเลยผมว่าความน่าสนใจของรถ Suzuki ก็คือว่าความง่ายในการเป็นเจ้าของครับอย่างรุ่นนี้ GLX เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของในกลุ่ม Swift นะครับตัวท็อปคันนี้เนี่ย 637,000 บาทเนี่ยคุณสามารถที่จะเริ่มต้นผ่อนได้เพียงเดือนละ 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวก็ตามสัดส่วนเงินดาวเลยครับ 10% 15% 20% 25% แล้วก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ซื้อด้วยนะครับเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชำระด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดแข็งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษานะครับใช้รถยนต์ Suzuki วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ Worry Free ครับใช้อย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องของการรับประกันการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเนี่ยไม่ต้องห่วงทาง Suzuki เขามีรองรับเอาไว้ให้นะครับให้คนที่ใช้รถยนต์ Suzuki สบายใจได้เลยนะครับอ่ะว่ากันในเรื่องของตัวรถหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างแรกก็ยังคงเป็นรถที่มีห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายครับ Headroom เหลือเฟือนะครับพื้นที่การใช้งานเหลือเฟือเพียงพอโดยเฉพาะผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับนั่งสบายๆเลยอย่างที่2ครับกับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพอใช้เป็นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรเนี่ยจังหวะอัตราเร่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอืดแต่ผมบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าคุณอยากได้ความปูดปาร์ตนะชิปเกียร์ช่วยนะครับหรือว่ากดคันเร่งหน่อยเท่านั้นเองอีกอันนึงก็คือเรื่องของช่วงล่างครับต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มแล้วก็การเซตอัพช่วงล่างนะครับของรถยนต์ Suzuki Swift เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับจะเห็นได้จากมีคนจำนวนไม่น้อยที่เอารถ Suzuki Swift เนี่ยไปตกแต่งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในสนามการแข่งขันในการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆนะก็มีการเลือกเอา Suzuki Swift เนี่ย
ไปทำการแข่งขันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการตกแต่งก็เป็นอีกจุดนึงครับมีอยู่ช่วงนึงถ้าเรายังจำกันได้นะครับมีการพูดถึงว่า Suzuki Swift เนี่ยเป็นมินินะครับในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะหรือว่าเป็นมินิของญี่ปุ่นบางคนก็เอาไปตกแต่งลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้ารถยนต์มินิคูเปอร์บางคนก็ไปทำเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีผู้แทนจำหน่ายหลายๆที่นะครับเอาไปทำแบบย้อนยุคโอสคูลก็มีเอาไปทำแบบออกแนวหวานๆก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของรถแต่ละคนนั่นเองแต่ว่าด้วยดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์ของรถเนี่ยมันก็รองรับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็นำไปตกแต่งโมดิฟายที่มันหลากหลายอยู่แล้วนะครับเรื่องของการบังคับควบคุมพวงมาลัยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักพวงมาลัยดีนะครับแม้ว่าเป็นรถเล็กเนี่ยแต่ว่าเนี่ยผมขับเดินทางอยู่ความเร็วประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับพวงมาลัยนี่ต้องถือว่าแหมแบบกำลังอะไรน้ำหนักกำลังฟิตมือพอดีนะไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปนะครับก็ทำให้การบังคับควบคุมดีประกอบกับตัวโครงสร้างนะครับระบบช่วงล่างดีด้วยก็ทำให้ขับสนุกนะอีกอันนึงก็คือฟังก์ชันต่างๆนะครับต้องบอกว่ามาแบบมาน้อยแต่มาครบนะครับให้มาครบๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อนะครับ Android Auto นะ Bluetooth Apple CarPlay เลือกใช้งานวิทยุระบบแอร์นะครับมาตรวัดเห็นชัดๆนะครับคมๆเลยนะครับขับไปก็ไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าเอ๊ะจะตกรายละเอียดตรงไหนหรือเปล่าอย่างตำแหน่งบอกเกียร์หรือว่ามาตรวัดตรงที่บอกเลนช์นะครับของระยะทางที่สามารถวิ่งไปได้กับน้ำมันที่เหลืออยู่เมื่อคำนวณออกมาเนี่ยก็ถือว่าเห็นชัดเจนดีนะครับแล้วก็ยังมีตัวหน้าปัดที่มีไฟสีแดงนะครับคอยซัพพอร์ตด้วยทำให้ยิ่งมองและยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ผมชอบนะผมชอบคือรถที่ให้หน้าปัดหน้าจอมาแล้วมองเห็นได้ง่ายๆชัดๆแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีในเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยครุสคอนโทรลนะครับก็เลือกใช้งานได้ต้องบอกว่าในระดับรถอีโคคาร์ก็ยังใส่มาให้นะเพราะฉะนั้นถือว่าฟังก์ชันพวกนี้ต่างๆมาค่อนข้างครบนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ากับการใช้งานครับเหมาะกับคนที่เน้นรถที่อยากจะประหยัดน้ำมันแต่ว่าห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายเดินทางได้แบบง่ายๆนะครับไปคนเดียวไป2คนออกต่างจังหวัดบอกเลยพื้นที่มีเพียงพอนะครับนั่ง4คนนะครับยังเหลือพื้นที่ข้างหลังให้เก็บสัมภาระได้ด้วยครับ Suzuki Swift นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น GLX นะครับ 637,000 บาทเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเอาที่ชอบก่อนเลยนะ1เป็นรถในกลุ่ม Eco Car ซึ่งห้องโดยสารกว้างขวางครับ2คือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าตามตัวเลขที่เขาให้ไว้เนี่ยเขาบอกประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็คงไม่หนีจากนั้นสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่3ก็คือในเรื่องของความทนทานความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของราคาครับอย่างที่ผมบอกไปว่าด้วยราคา 637,000 บาทเนี่ยคุณสามารถที่จะวางเงื่อนไขนะครับการเป็นเจ้าของของคุณได้จะดาวน์ 10% 15% 20% หรือ 25% ก็แล้วแต่แล้วก็มีระยะเวลานะครับจะเอากี่เดือนก็ว่าไปได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะครับเงินผ่อนที่น้อยที่สุดเนี่ยคุณสามารถจะผ่อนชำระเป็นเจ้าของได้เพียงเดือนละ 7,000 บาทเท่านั้นเองก็ต้องถือว่าง่ายต่อการเป็นเจ้าของนะครับการที่จะนำไปตกแต่งเพิ่มเติมเปลี่ยนล้อแม็กซ์นะครับดีไซน์คัสตอมในแบบที่ตัวเองต้องการเพิ่มลวดลายต่างๆเข้าไปออปชันต่างๆเข้าไปก็ถือว่าทำได้ง่ายในราคาที่ไม่สูงมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้า Suzuki Swift คันนี้ครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับ Suzuki ยังคงทำธุรกิจในประเทศไทยครับ Suzuki ยังคงจำหน่ายรถในประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาอีกนะครับที่สำคัญเลยคือผู้จำหน่าย Suzukiทั่วประเทศนะครับยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki แวะเวียนไปที่ผู้จำหน่ายนะครับรับข้อเสนอดีๆได้เลยครับ